ตอนบ่ายคลายเครียดตอนบ่ายคลายเครียดตอนบ่ายคลายเครียดอยากรู้ว่าแค่ไหนต้องดูก่อนบ่ายทำอยู่คงเลียวเนี่ยมีลูกสาวก็ไม่ช่วยอะไรบ้างเลยฮะเอ๊ะอ้าหมอยจ้าหรือไม่คิดจะช่วยเตี่ยบ้างเลยเหรอช่วยหมดแล้วนี่ทำหมดทุกอย่างแล้วนี่พ่องเป็นจริงภาษามึงเนี่ยออกเขมงเลยนะขอติดแม่ใช่ไหมติดแม่มานี่แหละเอาคงใช้ทำเมียก็แบบนี้แหละดีนะแม่มึงชิงตายไปสักกล่องทำหมกแล้วแล้วยังไงอ่ะยังไม่หมกเลยเป็นสาวเป็นนางช่วยเตี่ยทำงานสิไม่มีอะไรทำใช่ไหมไม่มีอะไรทำก็ไปล้างหม้อเตี่ยล้างเสร็จแล้วมึงดูเลยเนี่ยล้างแล้วเหรอหม้อดำขนาดเนี้ยเข้าใจไหมต้องล้างให้สะอาดลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาต้องมากินเข้าใจไหมถ้าเห็นหม้อเราสกปรกเนี่ยมันก็ไม่น่ากินเข้าใจไหมต้องหม้อขาวๆไปล้างเลยไปล้างหม้อล้างไหวไหมถ้าล้างไม่ไหวเตี่ยจะเข้าไปช่วยล้างไม่เป็นไรทั้งนั้นเดี๋ยวล้างเองให้สะอาดเลยนะจ้าทั้งข้างนอกข้างในเอาสก๊อกบ้องสก๊อกไปถูให้หมดเลยไม่สะอาดแบบนี้ลูกค้าก็ไม่เข้าเห็นไหมเนี่ยเงียบไปสองสามวันเงียบหมดเลยลูกค้าหายหมดแล้วไปเคลียร์พื้นที่ขอรับลูกพี เชิญนะครับลูกพี่ใช่ขอบคุณมากครับครับผมเฮ้ยเอาตัวอีกโต๊ะออกทำไมวะเอาพี่สั่งผมว่าไงอ่ะเคลียร์พื้นที่นี่ครับเคลียร์สะอาดหมดแล้วไม่ได้มีลูกสมุนอย่างมึงเลยไอ้ทำยังไงพี่เอามานั่งให้ดีปัดกวาดก็พออ๋อพี่ได้เลยนั่งสบายพี่สั่งเลยพี่สั่งเลยก็เฮ้ยจัดแรงๆมาให้เราสองคนหน่อยใจเย็นๆรอแป๊บอ้าวหมวยจ้าออกมาช่วยเตี๋ยหน่อยเร็วนี่ลูกค้าเข้าแล้วจากอะไรแรงๆให้เขาหน่อยแรงๆอะไรแรงๆเครื่องดื่มอ่ะก็ที่เตี๋ยซื้อมาเมื่อเช้าไงแรงๆอ่ะหยิบให้เขาสิซื้อมาเมื่อเช้าเตี๋ยอันนั้นมันนั่งเออก็เขาชอบแรงๆก็เอาแรงๆให้เขาเนี่ยเอาไปให้เขาเลยเอาให้เลยนะแรงสุกแล้วเอาพี่แรงๆเจ้าเลยต้องแรงๆอย่างนี้สั่งปุ๊บได้พับเลยอย่างนี้แบบดีเลยเชียวใช่เอาก็เอาอะไรมาให้ฉันกินล่ะเอาก็บอกแรงๆไม่ใช่เหรอก็นี่ไงน้ำมันบิงซิงไงโอ้โหไอ้โกมึงบ้าไปแล้วหรือเปล่าเอาน้ำมันบิงซิงให้คนกินน่ะโกตอนนี้แรงสุกแล้วหรือมึงจะเปลี่ยนเป็น95ไม่เอาอะโกเอาอี20ไปพอประหยัดดีดูสิตกลงเอาไงเนี่ยไม่เอาโกเปลี่ยนใหม่เอาเป็นโอเลี้ยงแล้วกันโอเลี้ยง1แก้วอ้าวลูกพี่แล้วผมล่ะครับจะกินด้วยกันอ้าวโกเออโอเลี้ยง1หลอด2ฮะโอเคพี่โจ๊กแท้กินหลอด2เอาแรงๆกลับมาโอเลี้ยง1อ้าวเอาไปเสิร์ฟเขาลูกไปจ้ะร้านแบบนี้เป็นไงเอ้าก็ร้านแบบนี้ไงเออไอ้โกฮะโกมีพ่อเย็นบ้างไหมอ่ะทำไมอ่ะบินซินเริ่มทำงานเริ่มเหนียวตัวแล้วเออไม่มีอ่ะผ้าเย็นไม่มีนะไม่มีละโกไม่มีโอ้ยไม่เป็นไรฉันละกุ้มใจจริงๆพี่กุ้มใจอะไรพูดถึงเรื่องน้องมาลิแล้วฉันชวนไปเที่ยวงานวัดแต่มันดันไปไก่แผนฉันละเจ็บจริงๆก็เพราะว่าเวลาพี่เจอมันเนี่ยนะพี่ชอบทำหน้าหืนไอ้เหี้ยก็หายก็หืนเลยกับมันน่ะมึงแล้วไม่ชอบพี่สิเฮ้ยฉันไม่มีทางทำหน้าอย่างนี้หรอกเฮ้ยน้ำมารีมาแล้วโอ้ยนั่นไงพี่ชอบทำแบบนี้แล้วผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาสนใจพี่ฉันทำอย่างนี้เหรอวะใช่ได้ฉันจะปรับปรุงตัวใหม่แต่ฉันจะไม่ยอมให้นางมะลิตกไปอยู่กับไอ้แผนเด็ดขาดเอ๊ะวันนี้อาหมวยดีจ้าสวัสดีโกอามะลิสวัสดีจ้าโอ้โหโกนี่คิ้วโกจะถึงขมับอยู่แล้วนะน่ะก็ไม่ต้องเครียดกันสิอ๋อเอาไม่ต้องเครียดนี่โกมีโอเลี้ยงไหมมีโอเลี้ยงมีชาดำเย็นมีจ้ะชามะนาวโอ้มี
แดงมะนาวโซดามีกาแฟเย็นมีกาแฟร้อนมีมีหลายอย่างเลยขายดีๆนะฉันกลับแล้วนี่ถามมาตั้งเกือบ10อย่างแล้วไม่เอาสักอย่างเหรอก็เห็นเครียดก็เลยมาหยอก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 สิของซื้อของขายนะโอ้ช่วงนี้ง่วงๆอ่ะเอานี่ละกันเอาอะไรกาแฟร้อนจ้ะเฮ้ยอามาลิอะไรเมื่อคืนที่บ้านแถวบ้านหรือฝนตกก็เปล่าวะทำไมอ่ะนี่ไงมาขามเปียกอ่ะต้องระวังนะผมตกก็เก็บมาขำนะลูกนะได้ได้แม่แล้วบอกว่าเครียดไม่เครียดแล้วล่ะลมดีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งลูกพี่อะผมว่าครั้งนี้นะเป็นยังไงผมมีแผนแล้วแผนอะไรจะทำให้พี่ไม่อยู่ใกล้ไหนมาลิไงเดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมแบบเบอร์แรงๆเลยนะแล้วพี่ก็ตามโอ้ยลมแรงลมแรงเข้าไปกอดเลยเอาเลยเอาเลยเริ่มแผนได้อากาศนี่เป็นยังไงวะปั๊บเขาให้เฮ้ยโอ้โหโฮ้ยโหลงมาแรงจังเลยไอ้โอ้โหลงมาแรงจังถอยสิเดี๋ยวตะคิวกินเขาปิดพัดลมแล้วอ่ะไม่ใช่พัดลมแรงนะแรงดึงดูดด้วยเด้ไม่ใช่เพราะลมแรงกินตัวแกก็แรงด้วยทะลึ่งอะไรนะฮะเดี๋ยวปัดออกไปเลยผมมีอีกแผนหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องผีให้มันฟังมันต้องกลัวอยู่แล้วเป็นผู้หญิงอะเล่าเรื่องผีให้มันฟังปุ๊บพอมันกลัวปั๊บมันจะต้องแบบอุ้ยพี่ดูกลัวผีจังเลยกลัวผีกลัวผีไม่น่ากลัวผีน่ากลัวมึงแล้วเนี่ยเล่าให้มันฟังเอาไหมเนี่ยเอาดิเอ้ยยืนนี่เรียบร้อยนะโกฉันไปแล้วนะจกเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาลิอะไรจะรีบไปไหนแล้วมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องอะไรนี่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้หมู่บ้านของเราเนี่ยมีผีเฮ้ยบ้าจริงปะเนี่ยจริงๆดิมีผีผีปอบด้วยเฮ้ยผีปอบเหรอใช่มีน่าเชื่อโธ่ปัญญาอ่อนยุคไหนแล้วฮะ2018แล้วเว้ยมันก็ไม่แน่นะเว้ยเอ้าพ่อผู้ใหญ่เชิญครับเชิญครับเชิญนั่งก่อนครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับสวัสดีนั่งก่อนนั่งก่อนใช่ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราอ่ะมีปอบอยู่จริงๆเฮ้ยแม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าแม่ไปเจอผีปอบมาโอ๊ยแกนี่ก็ไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ในหมู่บ้านของเราอ่ะมีปอบมาอาละวาดอยู่นะจริงเหรอใช่ครับและช่วงนี้เป็ดไก่ในหมู่บ้านเราก็หายไปทุกวันทุกวันครับมึงกินเหรอใช่ไม่ใช่ท่านผู้ใหญ่เฮ้ยนี่แสดงว่าในหมู่บ้านเรามีผีปอบจริงๆเหรอใครละเตี้ยท่านนี่อยากจะรู้เหลือเกินใครวะที่เป็นปอบนั่นสิเฮ้ยแกเหรอมันต้องไม่ใช่พวกเราแน่แล้วใครล่ะที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของเราอ่ะมีอยู่คนเดียวยายปริกแม่ไอ้แผนเฮ้ยเพิ่งย้ายมาอยู่กับลูกมาเร็วๆนี่เองที่สำคัญนะยายปริกเนี่ยไม่เคยออกมาเดินให้เราเห็นหน้าเลยต้องใช่แน่ๆเลยแน่หัวพันคมมากไอ้ถูทำไมล่ะก็จะบอกว่าอย่าพูดอะไรสีสัวเรื่องจริงอ่ะคนเรานี่จะปากปามใครนะมีหลักกิโลเปล่าหลักฐานต้องมีหลักฐานไม่ใช่ไปทอดสุ่มสี่สุ่มห้าอีกอย่างนะพี่แผนเป็นคนดีแม่เขาจะเป็นปอบได้ไงโอ้อันนี้ใช่ใช่ใช่นั่งกันสินั่งกันสิปักพังกันทำแม่มันเป็นคนดีนักอ่ะโอ้ยทำไมแม่มันชอบเก็บตัวนักล่ะเคยเห็นยายปริกอ่ะออกมาเดินตลาดบ้างไหมจริงจริงด้วยเตี๋ยไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าไอ้แผนอ่ะสิออกมาตลาดทุกวันแล้วมันก็ถือไส้หมูแสดงว่ามันเนี่ยต้องเอาไส้หมูไปให้แม่มันแน่นอนเลยไส้หมูเหรอกูรู้แล้วว่าใครเป็นปอบแม่ไอ้แผงเหรอไอ้เฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ใจเย็นๆก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งไปปักปั๊มอะไรเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้คุยอะไรกันอยู่เหรอครับไม่มีอะไรว่าแต่ว่าเอ็งไปไหนมาอะไรแผนอ๋อฉันไปซื้อไส้หมูที่ตลาดมาซื้อไปให้แม่ใช่ไหมเออใช่จ้ะอุ้ยแม่เลยไส้หมูกินถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะจ้าจ้าสบายสบายนะแผนนะสวัสดีสวัสดีอันมาเหมือนในแบบเลยหล่อจริงๆชอบมาก
นั่นไงหลักฐานเห็นอยู่ชัดๆนางปริกแม่ของไอ้แผนอ่ะมันต้องเป็นปอบแน่ๆเลยไส้สิแม่มันต้องนั่งรอกินไส้อยู่แน่เลยกูรู้แล้วว่าใครเป็นปอบแม่ไอ้แผงเหรอป้าวะเนี่ยจะรวยเมียหรือนั่งลงเมียพี่เองทำท่าทำทางสักอย่างเป็นปอบป้านี่นี่นี่ทุกคนนะเห็นอย่างนี้ก็ตามแต่อย่าเพิ่งฟันธงนะเราต้องมีการพิสูจน์ก่อนใช่มันต้องการพิสูจน์ก่อนนะใจเย็นๆทุกๆคนยายปริกเนี่ยจะเป็นปอบหรือไม่ใช่ปอบเราต้องพิสูจน์เมียพี่เองน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเอ็งสองคนเอาพัดลมมาทำไมวะตกใจแล้วมึงลากมาคือเอาพัดลมมาให้ทุกคนดูว่าผมเนี่ยมีพัดลมเป็นของตัวเองแล้วนี่โอ้ยนี่คุณนายเนี่ยรวยมากมีเงินเยอะแยะเอาเงินนี่นะแบ่งไปซื้อสมองยัดใส่หัวลูกคุณนายบ้างนี่นะมีคนออกมาจากบ้านแล้วลบแม่ได้เวลาแล้วจ้าอุ๊ยนี่ตัวฉันฉันลุกสิ่งที่แม่ต้องการได้มาหรือเปล่าลูกนี่จ้าแม่อยู่ในหม้อนี่จ้าแม่จะกินเลยไหมจ๊ะดีเลยแม่กำลังอยากอยู่พอดีเลยลูกเอาเลยแม่แล้วเอ็งไม่กินพร้อมแม่หรอลูกโอ้ไม่หรอกจ้าแม่กินเถอะเอางี้คือเดี๋ยวฉันจะต้องไปรดน้ำที่ในสวนหลังบ้านก่อนนะแม่นะเพราะเดี๋ยวจะมืดแม่ก็ตามใจนะแม่กินเลยกินเลยจะได้นอนเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวแม่มีอะไรเหรอแม่มีอะไรมีหมาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกเหรอโอ๊ยเนี่ยเอ้ยหมาอะไรวะร้องโอ๊ยไม่มีอะไรมั้งแม่เขาอาจจะเป็นหมาข้างบ้านนะแม่นั้นก็แล้วไปลูกอ่ะแม่รีบๆกินซะนะแล้วก็จะได้ไปนอนเนี่ยอย่างก็คืนนี้แม่อย่าออกไปไหนล่ะเองห้ามแม่ไม่ได้หรอกลูกปู่ย่าตายายท่านสืบทอดมาให้กับแม่นี่ถ้าเองเป็นลูกสาวนะแม่ก็จะสืบทอดให้เองต่อไปโอ้ยแม่ฉันไม่เอาหรอกแม่รีบๆกินซะจะได้รีบนอนนะไปอาบน้ำซะโอ้ยฉันไปก่อนนะแม่นั่นไงนางปริกมันเป็นปอบแน่นอนเฮ้ยไม่ทำมาอย่าดูตบหน้าแหกทุกคนเรื่องนี้เก็บไว้เป็นความลับเฮ้ยดูกันไปก่อนเขาไปแล้วรอเมียได้สิจ๊ะลูกวิวพวกนี้ยังไงวะนัดประชุมทำไมยังไม่มากันอีกเข้ามารออยู่ตั้งนานแล้วนะหันหลังมาสิอะไรอะไปยืนแอดอยู่คนเดียวอะนี่ใจเย็นๆกันทุกคนฟังนะที่เรียกมาประชุมในวันนี้เพราะในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้หมู่บ้านของเราเนี่ยมีปอบใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางที่ดีที่สุดนะเราต้องเผาบ้านมันทิ้งขับไล่มันออกไปและอย่าให้มันเข้ามาในหมู่บ้านของเราอีก
จะทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่าและอีกอย่างเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างพวกเราคิดก็ได้จะไม่เป็นได้ยังไงแล้วเมื่อวานน่ะเราก็เห็นหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วจุกไส้กินเลยเออถอยที่แท้จริงแล้วนะไอ้แผนนี่จะมันแกล้งทำดีกับมะลิเนี่ยเพราะอะไรก็อยากให้มะลิตายใจไงล่ะจะได้หลงคลมมันไงเฮ้ยพอมะลิตายใจมันก็จะหลอกล่อมะลิไปให้แม่มันกินไส้ส่วนพี่เนี่ยจะรอกินตับมะลิเองเรื่องเดียวเฮ้ยเอางี้ดีกว่าฉันมาใจเย็นๆก่อนนะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่นางมะลิมันพูดก็ได้นะเออใช่แบบนั้นเลยเพราะว่าหลักฐานมันไม่มีถูกต้องเราเคยเห็นไหมล่ะที่จะปีกออกมากินเป็ดกินไก่ชาวบ้านอ่ะยังถ้าเราไปทำรุนแรงแบบนั้นน่ะเราผิดนะโอ้ยแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะฉันว่าทางที่ดีเนี่ยเราต้องหาหมอผีมาปราบมันเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีมากเลยลูกแต่เราจะไปหาหมอผีที่ไหนอ่ะอุ้ยพอผู้ใหญ่ไม่ต้องหาที่ไหนไกลนี่เตียของมวยนี่ไงเฮ้ยโอ้ครับนี่หรือเป็นหมอผีหรือก็พูดเกินไปน้ำมังอดีตนะนี่ถ้าโกทำฉันให้ 5,000 อย่าคิดว่าเป็นคงรวยแล้วจะเอาเงินมาฟากหัวใครก็ได้นะ อย่าลืมนะเงินซื้อคงไม่ได้นะจะบอกให้โอ้โถเมื่อกี้บอกอะไร 5,000 เหรอไม่ต้องถึง 5,000 อ่ะว่า500ก็เอาแล้วไม่บอกซื้อไม่ได้ไงเอางี้เดี๋ยวคืนนี้เตรียมเนื้อเตรียมตัวหัวจะทำกลางจับผีเองใช่คืนนี้พอขโมยจะไปปราบปอบยิปริกเองไม่ต้องกลัวโอ้ครึ่งเปรมไอ้บาปโอนกลุ่มนี้ไม่เนียนจับปอบยิปริกแน่ๆโอ้ยบานจบสำเร็จเด้อเดี๋ยวนะตกลงมึงจับหรือกูจับจับพี่แต่ดูคาถามึงน่าจะแข็งแรงกับกูนะแล้วจะยังมีหยบรองก็โอนด้วยแล้วกูปราบชะงักนักนะเออเอางี้เดี๋ยวคืนนี้ไปช่วยเกียร์จับจับทั้งจับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวอ้วนเตรียมเนื้อเตรียมตัวพร้อมครับแล้วเลยจับสบายใจได้นะตายแล้วแม่นี่แม่มาทำอะไรน่ากลัวอยู่ตรงเนี้ยแม่ว่าแม่เกิดลางสังหรณ์ลูกเหมือนจะมีเรื่องไม่ดีเกิดกับเราเลยลูกเอ้ยเอ้ยแม่คิดมากไปหรือเปล่าไม่มากหรอกมันแปลกจริงๆนะลูกนะเอางี้แม่อย่าคิดมากกันนี่แม่นั่งอยู่นี้แล้วกันนะ อยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวฉันนะจะไปวางเบ็ดที่หลังบ้านแล้ววันนี้ฉันขอแม่สักวันได้ไหมแม่อย่าออกไปไหนเลยอยู่ที่บ้านนะห้ามออกไปไหนวันนึงได้ไหมได้ตามใจเองแม่จะไม่ออกไปสักวันนึงเอ็งก็รีบไปรีบกลับนะลูกนะจ้ะแม่เดี๋ยวฉันมานะจ้ะอยู่นี่นะห้ามออกไปนะจ้ะว้ายตกใจหมดเลยตกใจเตียหมดเลยตามมาสติกเลยอุ้ยเฮ้ยแล้วพวกเรามายังเฮ้ยพวกเราเข้ามาเข้ามาแล้วลูกแล้วมาทำพิธีตั้งตรงนี้เอาจริงเหรอโป้เอาละทุกคนเข้ามารวมตัวกันเข้ามาเร็วๆอยู่ในความสงบเห็นอะไรก็อย่าตกใจและตื่นเต้นว่าจะเริ่มทำพิธีตรงนี้เลยนะจ้ะเดี๋ยวว่าจะเรียกนางผีร้ายออกมาสั่งซวยลังเช้าเหลาทู่ยิ่งเหลายิ่งทู่ไม่ไม่เหลาให้แหลมเราจะได้แทงมันได้เหลาแทงแบบทู่ๆแหละแหลมแล้วมันแทงอาจจะทะลุให้มันจุกกองเออนี่ต่อวางสี่ลายเพนวางมังสีโซชื่อเกเหลาใกล้เดี๋ยวอองนะนี่เป็นคาถาปราบผีพอกูท่องแล้วมึงยิงขำมึงขำอะไรกันวะขำหน้าหมอขำหน้าหมอเหมือนอรชรเลยโอ้โหถ้าบอกเป็นกล้วยเชิงยิ้มกูจะไม่โกรกเลยอยู่ในความสงบสิอย่าอย่าดูถูกอาจารย์อย่าดูถูกอาจารย์นะเงียบว้าเตี้ยมันมาแล้วลายเฮ้ยโวยวายอะไรกันวะคนจะหลับจะนอนไม่รู้เวลากันเลยไงโอ้ยนั่นไงมันออกมาแล้ว
ิงแล้วอ้วเห็นแล้วเหมือนปอบจระเข้ผีตัวนี้มันเฮี้ยงมากทุกคงไม่ต้องตกใจมากันเยอะขนาดนี้มาทำไมกันเนี่ยก็มาปราบปอบกันสิปราบปอบเฮ้ยไหนปอบปอบอยู่ไหนในบ้านหลังเนี้ยมันมีปอบใช่บ้านฉันมีปอบเหรอแล้วใครไม่ปอบอ่ะก็แย่เฮ้ยกูเป็นปอบเอ้ามึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอไม่ใช่ปอบไม่ใช่ปอบอ่ะมึงไม่ยอมรับหรอกว่าเป็นปอบนอกจากจะโดนน้ำมงศักดิ์สิทธิ์ก้องมานี่เข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเอาเลยเยอะๆๆๆๆเอาอีกโอ้ยรอแล้วเฮ้ยไม่ยอมแล้วเอาเฮ้ยลาช่วยๆๆๆช่วยหมดมึงกินเยอะเหรอหิวเหรอขอจัดอาจารย์หัวยุ่งเอาเล่นซะหัวตีอาจารย์หัวกระจายเลยมันเล่นไม่ยั้งเลยอะไรอ่ะมึงตีอ้วนทำไมไม่ตียังไงแล้วมึงเล่นอะไรสกปรกเนี่ยกูจะปราบปอบแกงใต้เหม็นหึงหมดไตปลาอย่าไปกินกูบอกเอาเก็บไว้อันนี้มึงเฮี้ยงไม่เป็นไรไม่ได้แล้วเอาไว้ฮู้ฮู้ฮู้เอาที่ไม่เปียกสินี่เกียร์ไปเลยไปเลยสะกดกระดอกมาก่อนเอาไว้มาขยับให้พ่อแปะดักๆแปะดักๆให้เบ๊เรียบร้อยแล้วนิ่งเลยนิ่งแล้วเอาลูกอ้าวเดี๋ยวมึงเล่นอะไรกับกูเนี่ยกูสะกดวิญญาณกูเหรอไอ้จาน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 ไม่นะที่รักโอ้โหแหมอะไรมาไงอ่ะผีมาป้าเสียงเรียกเข้าโอ้ยไม่ไหวละหูก็เอาไม่อยู่น้ำมงเอาไม่อยู่ใครอ่ะที่เป็นอกผู้ชายอกสามศอกไปจับตัวมันไว้เร็วเฮ้ยไอ้ช่วยไงเฮ้ยอันนี้ออกไปเนี่ยมาลิอกใหญ่ๆออกไปเลยผู้ชายเอาไปอยู่ในนี้วะเฮ้ยไปเลยไปเลยมาอยู่เลยมาทำอะไรแม่ฉันไม่ต้องมาห้ามเลยแม่เองจะเป็นปอบแล้วพวกฉันกำลังจะจับแม่เองไปทวงน้ำใช่ให้มีหลักฐานอะไรก็ยายปีกก็ชอบก้มหน้าหลบตาคนตลอดเวลาไงใช่อ๋อที่แม่ฉันก้มหน้าก้มตาหลบคนตลอดเวลาเนี่ยเหรอคือแม่ฉันนะแกไม่สบายแกเป็นโรคเอ็นคอยึดแกก็เลยต้องก้มหน้าเงยหน้ามองใครไม่ได้แล้วที่แม่แกชอบออกไปตอนดึกๆเนี่ยก็ออกไปแทงกบไงเฮ้ยออกไปหากบดึกๆอ่ะกบที่ไหนมีกลางวันบ้าเปล่าฮะออกหาตอนดึกๆเพราะว่าอาชีพแทงกบเนี่ยเขาสืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเฮ้ยแล้วที่แม่เองชอบกินไส้อ่ะโอ้โหก็คือแม่ฉันนะเป็นคนที่ชอบกินไส้อ่อนลวกจิ้มพอกลางคืนก็เลยมาต้องต้มจิ้มกินเองแล้วเป็ดไก่ชาวบ้านที่หายไปทุกคืนล่ะใช่เขาปอบกินไปไงแกยอมรับเลยว่าแม่แกเป็นปอบอ่ะใช่จะบ้าเหรอพวกเราไม่ได้เป็นปอบแม่ฉันไม่ได้เป็นปอบไม่ใช่ตัวนี้แล้วตัวไหนวะมันมีปอบอีกตัวนึงตัวไหนอ่ะไอ้ปอบตัวจริงตัวนั้นก็คือใครคุณนายจะรวยที่รักไม่แล้วที่รักโหแม่เมียก็นั่งกินขนมอยู่ตรงนู้นกูเล่นตามบทบาทไอ้นี่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 ยาเมื่อกี้เห็นตั้งแต่ตอนเบียดกันแล้วไอ้นี่โอ้ยนี่มั่วไหนล่ะหลักฐานปอบที่ไหนอ่ะจะสวยอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วปอบที่ไหนอ่ะจะกล้าสู้หน้าสู้ตาคนแบบเนี้ยฮะใจเย็นๆคุณนายอย่าเพิ่งแถมาเขาไม่มีอ่ะเขาไม่ได้หมายถึงปอบจริงๆแต่อุเรื่องแกสร้างเรื่องปอบปลอมขึ้นมาแล้วก็ไปใส่ความยาปลิกใช่ไหมมาลิมาลิอย่าไปพูดอย่างนั้นมีหลักฐานแล้วหรือเปล่าเอออยากดูหลักฐานไหมเนี่ยกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเราเนี่ยมีตั้ง 8,000 กว่าตัวโอ้พวกแก3คนติดคุกแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดเพราะว่า3คนฉันไม่เกี่ยวด้วยนี่ไอ้สองแม่ลูกเป็นคนวางแผนก็ใช่จ
ม่เกี่ยวกับฉันแกสองคนเป็นคนวางแผนแล้วก็บอกว่าให้คนในหมู่บ้านเนี่ยตู่อ่ะยิปปิกเนี่ยเป็นปอบทุกคนก็ได้เชื่อแล้วไม่ยิปปิกออกไปนั่นก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้มาริเนี่ยได้แต่งงานกับลูกเขาไงเฮ้ยไม่เกี่ยวกับฉันเลยโอ๊ยพ่อไอ้ลูกชายตัวแสบคนเดียวเลยฉันไม่เกี่ยวมันวางแผนคนเดียวแม่ไม่เกี่ยวแม่ประโยชน์สู้ไม่ฉันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสรุปแล้วแกสองคนแม่ลูกเป็นคนวางแผนใช่ไหมใช่ทำไมทำจังงูโอ้ยเขาทำผิดนะเนี่ยทำผิดนะเออเฮ้ยอะไรมาไงอีมาป้าเสียงเรียกข้าวโอ้ยตั้งแล้วสับแน่เลยสารวัตรโทนปอบฮัลโหลครับสารวัตรเหรอครับเฮ้ยออกมาแล้วเลยครับได้ครับเดี๋ยวผมจับไว้ให้ครับผมเอาแล้วแม่สารวัตรมาแล้วไม่ได้แล้วแม่ตำรวจมาแล้วไปเถอะเฮ้ยไอ้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 ไอ